สวัสดีครับวันนี้เราจะนำพาทุกท่านมาฟังเรื่องราวของมณีนาคราชซึ่งเป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคโดยเชื่อว่าสิ่งนี้มีความสำคัญและมีฤทธานุภาพมากมายเหลือคณาเรื่องราวนี้อาจเป็นเรื่องราวในมุมที่ท่านยังไม่เคยรู้มาก่อนหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะครับมณีนาคราชหรือลูกแก้วพญานาคหรือบางตำราเรียกว่าแก้วจันทรการเป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคสามารถเกิดขึ้นด้วยบุญญาฤทธิ์ของพญานาคตนนั้นๆการปรากฏของดวงแก้วประจำกายมิได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการจุติแบบโอปปาติกะของพญานาคแต่จะบังเกิดขึ้นเมื่อพญานาคอยู่ในวัยอันสมควรซึ่งเมื่อถึงเวลาที่พญานาคนั้นเติบโตเต็มที่ก็จะต้องไปจำศีลเข้าฌานสมาบัติเพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์เตรียมรองรับการปรากฏของดวงแก้วมณีประจำกายแห่งตนเมื่อพญานาคบำเพ็ญเพียรทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำผลของบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตจะรวมตัวกันดลบันดาลให้ดวงแก้วมณีของพญานาคบังเกิดขึ้นดวงแก้วมณีจะเปล่งประกายรัศมีสว่างไสวทั่วทั้งภพบาดาลและบันดาลให้เกิดทิพยสมบัติต่างๆขึ้นตามกำลังบุญของพญานาคแต่ละตนหากพญานาคตนนั้นเป็นผู้มีบุญญาธิการมากมาเกิดจะเกิดอานุภาพและทิพยสมบัติมากมายและหากพญานาคที่มาจุติใหม่มีบุญญาธิการและมีบารมีมากกว่าพญานาคผู้เป็นเจ้าครองนครตนเดิมพญานาคตนเดิมนั้นก็จะต้องสละสมบัติให้กับผู้ที่มีบุญญาธิการมากกว่าเพื่อครองนครบาดาลแห่งนั้นสืบไปการปกครองในภพบาดาล นั้นถือหลักบุญญาธิปไตยคือผู้ที่มีบุญญาธิการมากกว่าปกครองผู้ที่มีบุญญาธิการน้อยกว่านั่นเองสำหรับอนุภาพของแก้วมณีนาคราชนั้นมีมากมายนักไม่ว่าจะเป็นด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถบันดาลข้าวปลาอาหารทิพย์ทิพยวิมานและทิพยสมบัติอื่นๆเช่นแก้วแหวนเงินทองต่างๆตามกำลังบุญที่พญานาคสั่งสมมาดังนั้นดวงแก้วมณีนาคราชนี้จึงเป็นที่รักและหวงแหนของพญานาคมากเลยทีเดียวนอกจากนี้แก้วมณีนาคราชยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือใช้ในการจำศีลภาวนาของพญานาคนั่นเองในทุกๆปีพญานาคที่นับถือพระพุทธศาสนาจะตั้งใจจำศีลในช่วงเวลาเข้าพรรษาจำเป็นต้องมีแก้วมณีนาคราชสำหรับบันดาลอาหารทิพย์และป้องกันภัยในระหว่างจำศีลในแต่ละครั้งด้วยหากปราศจากดวงแก้วมณีพญานาคตนนั้นก็จะไม่สามารถจำศีลได้และอิทธิฤทธิ์ของพญานาคก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันการจำศีลของพญานาคนั้นคล้ายกับการถืออุโบสถศีลของมนุษย์เป็นการเข้าฌานสมาบัติงดเว้นการเสพกามการเสวยทิพยสมบัติอื่นๆรวมถึงงดเว้นการใช้อิทธิฤทธิ์ในด้านต่างๆเป็นการรักษาใจให้บริสุทธิ์ทำใจน้อมระลึกถึงพุทธานุสติเพียงอย่างเดียวพญานาคที่เคยเกิดทันในสมัยพุทธกาลในวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาจากการโปรดพระพุทธมารดาในวันออกพรรษาและเสด็จลงมาจากดาวดึงและได้เห็นพุทธานุภาพนั้น
ก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวให้พญานาครุ่นหลังให้ทำใจน้อมระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระยะเวลาการถือศีลนั้นพญานาคจะนับตามวันเดือนเกิดและเดือนดับตามจันทรคติของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแก้วมณีนาคราชนั้นสามารถเดินทางไปในที่ที่อยากไปและสถิตอยู่กับผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามณีนาคราชเสด็จการเสด็จก็คือการล่องลอยไปหรือการไปปรากฏในที่ต่างๆนั่นเองเมื่อมณีนาคราชเสด็จไปอยู่กับผู้ที่เหมาะสมคือผู้ที่มีบุญญาบารมีมีจิตใจดีประพฤติดีมีความศรัทธาในมณีนาคราชแล้วมณีนาคราชก็จะสามารถปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของจากภัยต่างๆและยังสามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆให้กับผู้ถือครองได้อีกด้วยจากการบอกเล่าของผู้ที่พบเห็นการเสด็จของมณีนาคราชจะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ15ค่ำจะเห็นดวงแก้วมณีผุดมาจากพื้นน้ำหรือพื้นดินอยู่ที่ว่าพญานาคตนนั้นมีถิ่นที่อยู่ที่ใดแล้วพุ่งลอยขึ้นไปเป็นดวงมีแสงสว่างไสวลอยวนเวียนไปมาแล้วก็หายไปเมื่อไปขุดบริเวณที่หายไปนั้นจะพบแก้วมณีนาคราชดังกล่าวแก้วมณีนาคราชจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กและจะมีสีแตกต่างกันออกไปตามบุญบารมีของพญานาคผู้เป็นเจ้าของซึ่งมักจะปรากฏหรือพบมากในช่วงระหว่างเข้าพรรษาและออกพรรษาส่วนช่วงเวลาอื่นก็สามารถพบได้เช่นกันแต่มีจำนวนน้อยในอดีตมีพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่มีแก้วมณีนาคราชดูแลอยู่ซึ่งมีที่มาแตกต่างกันออกไปเช่นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อครั้งสมัยที่ท่านยังเยาว์วัยเป็นทารกขณะที่นอนหลับอยู่ในเปลมีงูตระบองสลาตัวใหญ่มาขดพันอยู่รอบเปลและไม่ยอมให้ใครมาใกล้เปลจนกระทั่งมารดาของท่านหาข้าวตอกดอกไม้และธูปเทียนมาสักการะพญางูจึงคลายลำตัวออกจากเปลและเลื้อยหายไปต่อมาเมื่อพญางูจากไปแล้วบิดามารดาทั้งญาติพี่น้องต่างพากันมาที่เปลด้วยความห่วงใยทารกก็ปรากฏว่าเด็กชายยังคงนอนหลับอยู่เป็นปกติแต่เหนือทรวงอกของเด็กทารกกลับมีดวงแก้วดวงหนึ่งมีแสงสว่างรุ่งเรืองเป็นรัศมีหลากสีบิดามารดาของท่านจึงเก็บรักษาไว้จนกระทั่งท่านโตขึ้นได้อุปสมบทบวชเรียนเป็นพระภิกษุและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพบูชาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปหลวงปู่คำขนิงจุลมณีวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีท่านมีแก้วมณีนาคราชสีเขียวขนาดใหญ่และประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชามาจนถึงทุกวันนี้สำหรับผู้ที่มีแก้วมณีนาคราชไว้ดูแลนั้นในการบวงสรวงที่พญานาคโปรดปรานที่สุดคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมั่นสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานและแผ่เมตตาอุทิศให้แก่พญานาคผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังเป็นการสั่งสมบุญบารมีของตนให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมอีกด้วยการที่จะอธิษฐานขอสิ่งใดจากแก้วมณีนาคราชนั้นผู้ดูแลแก้วมณีนาคราชต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอซึ่งการอธิษฐานนั้นจะสามารถขอได้เพียงครั้งละหนึ่งอย่างหมายถึงถ้าอธิษฐานครั้งแรกแล้วสิ่งนั้นสำเร็จจึงจะสามารถอธิษฐานขอสิ่งต่อไปได้ถ้าไม่เกินกฎแห่งกรรมท่านจะดลบันดาลให้สมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ
มีบางท่านที่มีจิตใจเป็นกุศลชอบทำบุญทำทานรักษาศีลและเจริญพระกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอเมื่อได้แก้วมณีนาคราชมาครอบครองบุญกุศลที่เต็มเปี่ยมแล้วพร้อมจะส่งผลให้พบกับโชคลาภหรือได้ทรัพย์มาแบบแปลกๆบังเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องอธิษฐานขอแต่อย่างใดทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยบุญญาฤทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งจะบังเกิดขึ้นมาตามกำลังบุญของแต่ละบุคคลนั่นเองความเชื่อเรื่องพญานาคหรือมณีนาคราชนั้นครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าหากเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพญานาคก็ย่อมมีจริงเช่นกันเนื่องจากว่าในพระไตรปิฎกระบุชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงเคยประสบกับพญานาคทั้งยังทรงเคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคอีกด้วยซึ่งสิ่งลี้ลับน่าค้นหาที่ได้กล่าวมานี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยพบเห็นแต่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริง